พี่เนี่ยหล่อทุกมุมเมื่อกี้เราท่าตัดน้ำแข็งเมื่อกี้ไม่ใช่ครับผมเห็นแล้วตัดน้ำแข็งแล้วหล่อแล้วหล่อไหมครับหล่อไหมให้ชื่นใจพี่โตครับครับการถ่ายรูปเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆเลยครับง่ายครับพี่จะบอกให้ใช้ดาราทุกคนใช้กันครับนี่เราสีโตต้องยืนเท้าให้มั่นก่อนยืนเท้าให้มั่นยืนเท้าให้มั่นครับครับตัวอย่าเกรงนะยืนเท้าให้มั่นครับสายตานี่ครับโฟกัสแล้วก็จิกไปนะจิกไปโฟกัสไปมองไว้น่าจะหล่อหล่ออ่าเดี๋ยวครับมือสีโตถ้าเกิดมือเกรงต้องออกมาเงี้ยมือต้องออกมาคุณเก่งก็บอกนะครับอยากให้เป็นตัวเองเริ่มดีเมื่อยอย่างนี้รู้สึกเริ่มเมื่อยต้องสะบัดหน่อยฮะสะบัดนะฮะเท้ายืนนานไปเอามาคอยไว้นี้ได้ฮะคอยไว้ได้นะฮะแต่ทุกนะฮะสะบัดไว้ถ้าเกิดตาต้องนับก็เดินเลยครับ1 2 3เดินครับเดี๋ยวปั๊กเนียวเดี๋ยวครับพี่ผมว่าท่านี้มันจะหล่อไปครับหล่อไปใช่ครับโอ้โหเอาเป็นว่าผมว่าเรามาพักเรื่องถ่ายแบบไว้ดีกว่าอ่าฮะคือผมยังอยากรู้อีกเรื่องนึงพี่เรื่องอะไรครับเรื่องจิตวิญญาณถือว่าปรึกษาถูกคนแล้วน้องเอ้ยการจีบหญิงนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะสิงโตครับเราเป็นนักร้องเราได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะเราสามารถจะร้องเพลงจีบหญิงได้แล้วก็สาวๆเนี่ยแต่ละอาชีพก็จะชอบเพลงที่แตกต่างกันไปครับอย่างเช่น Air Hostess Air Hostess ต้องเพลงนี้ครับรู้ว่าสิ่งเป็นนั่นแหละครับอยากลองบ้างไหมสมมติว่าเกิดว่ามีสาวเป็นไกด์นำเที่ยวไกด์นำเที่ยวงั้นต้องเพลงนี้นะครับฉันชอบเที่ยวอยู่ด้วยกันฉันกับกันสิ่งดนตรีเมื่อไรโดนจังหวะดีอันหนึ่งสองสามสี่ไปถึงที่เด็ดเอาเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ไหมครับครับผมอย่างนึงครับอะไรครับพูดถึงมาผมบอกได้สัตวแพทย์อ๋ออ่อนนะครับสิงโตครับมิวสิกร้องมิวสิกเยอะกว่าโอกาสหน้าหนอ
เขาร้องว่าเหลือไม่ใช่ครับซาซาเขาร้องผิดนานแล้วเป็นยังไงพี่กิ๊กเขาร้องว่าหลออันนี้ครับเพลงสุดท้ายแล้วกันครับผมวัดกันไปเลยดีกว่าครับเพลงสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะยากที่สุดหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดนี่เราจะไม่หนีออกจากหมอจากแพทย์จากอะไรนี้เลยใช่ไหมครับแสดงว่าคิดถึงพยาบาลอยู่ใช่ไหมหมอผ่าตัดได้หรือเปล่าครับได้ครับพี่ได้หรือเปล่าครับอ้าวพี่ถามพี่ก็ต้องได้สิครับลองเลยลองดูเป็นเพลงกันหรือเปล่าโอเคมิวสิกYeah.